มีตลอดครับคลิปนี้ผมจะมาบล็อกหน้านะครับก็เป็นBK Voice X ตอนนี้ผมอยู่ที่ไวเทคบางนาครับเดี๋ยวผมตัดที่หน้างานนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้างานแล้วครับขอตัวไปจับมือไอ้ขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ออกจากทางคูทอนไปแล้วครับก็ซื้อหนังสือด้วยก่อนหนังสือครบรอบ2ปีเดี๋ยวผมจะเล่าบรรยากาศกลับไปที่บ้านแล้วครับโอเคครับผมกลับมาบ้านแล้วนะครับก็ก่อนที่จะเปิดหนังสือครบรอบ2ปีครับของ BMK Voice เองเนี่ยผมจะพูดถึงบรรยากาศงาน Two Shot ก่อนนะครับซึ่งงาน Two Shot นะฮะก็จะจัดอยู่ที่ไบเทคบางนานะครับก็จะเป็นชื่องาน BMK Voice จาบาจาอัลบั้มชุดที่2จาบาจารอบนี้ก็จะจัดวันที่27และ28กรกฎาคมนะครับซึ่งผมไปวันที่28กรกฎาคม2562นะครับซึ่งผมได้ไปจับเอ้ยไปได้จับด่ามั้ยหรอไปแค่ไปถ่ายรูปแค่รอบเดียวนะครับก็คือรอบที่4ของวันที่28กรกฎาคมนะครับระยะเวลาในรอบที่4เนี่ยก็จะเป็นบ่ายโมงครึ่งถึง5โมงนะครับเอ้ยบ่ายโมงครึ่งถึง3โมง What the hell เฮ้ยตายๆๆก็ซึ่งผมไปถ่ายทูชอตเนี่ยไปถ่ายทูชอตกับเนยครับในหน้าตอนนั้นเนี่ยผมเข้าไปในงานเนี่ยก็คือคนก็ค่อนข้างเยอะอยู่ในละแวกแถวในบริเวณถ่ายทูชอตครับส่วนพวกขายสินค้าก็ไม่ค่อยมีกันแต่ถามว่าคนเยอะไหมเยอะมากคือถ้าเป็นแถวพวกรุ่นหนึ่งเนี่ยก็จะเยอะเป็นพิเศษส่วนพวกรุ่นสองอะไรพวกนี้ก็จะอาจจะแบบโล่งบ้างอะไรบ้างเนี่ยโอเคก็ไม่รอช้ากันซึ่งในงานเนี่ยในงานทูช็อตก็จะเป็นการลงทะเบียนนะลงทะเบียนทูช็อตพอเข้าไปเปิดแอปพลิเคชันนะครับเพื่อสแกน QR code หรือไม่ก็จะเป็นแบบว่าแคปหน้าจอไปมันก็จะสามารถอ่าน QR code ได้แล้วพอถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็เช็คอีกทีนึงแล้วมันจะรีให้ครับซึ่งในงานผมก็ใช้วิธีแบบแคปหน้าจอไว้คลิปหน้าๆนะครับผมก็จะทำพวกอัปเดตของแอปพลิเคชันของ BK Voice นะครับพอเข้าไปนะก็ผมก็ลองเช็คดูพอเข้าไปปุ๊บเข้าไปสวัสดีกันและกันก่อนหลังจากนั้นก็เนยเนี่ยเขาจะพูดว่าเอาท่าอะไรดีคะผมก็เลยบอกว่าจิ้มแก้มนะครับเนยทำท่าแบบอัตโนมัติเว้ยชุบแบบคือผมก็เลยเอาแล้วไงเฮ้ยนึกว่าจิ้มข้างเดียวเว้ยเอาแล้วไงผมก็เช็คแลมองไปนิดผมก็เลยทำบ้าง
แต่อีกข้างหนึ่งไงเอียงอีกข้างหนึ่งแล้วก็ทีมงานก็ถ่ายในรอบนั้นเนี่ยทีมงานถ่ายคือปกติมันจะมีแท่นสำหรับถ่ายใช่ไหมแต่เขาเอาออกเว้ยและเขาก็ยืนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอารูปมาให้ดูแล้วเขาแบบมืออาชีพมากคือแบบตั้งกล้องแบบตรงมากแบบโอ้ดีจังเลยอ่ะและหลังถ่ายเสร็จก็เรียบร้อยแล้วค่ะผมค่ะทีมงานพูดนะฮะทีมงานพูดว่าโอเคค่ะผมค่ะแล้วเนยก็บอกว่าของค่ะบ๊ายบายก่อนที่ผมจะออกไปเนี่ยผมก็บอกว่าสู้ๆนะคะบอกขอบค่ะเนยก็บอกว่าขอบค่ะแล้วก็จากกันไปคือแบบเฮ้ยมันไวยังวะมันไวเงี้ยเดินออกมาแบบเหมือนแบบออกมิติออกอะจากที่หนึ่งอะไปอีกที่หนึ่งเหมือนประตูไปไหนก็ได้ปุ๊บไม่มีเลยอะคือวับอะไรวะโอเคก็ไม่มีโอเคครับก็หลังจากออกจากเลนเนอร์นะครับก็จะมีของแจกเช่นเดิมฮะก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็มีรูปภาพของเนยนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเหมือนชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนรูปภาพเนยครับมาถ้าใครสะสมหลายๆใบมากกว่า3ใบเนี่ยก็จะเป็นรูปเนยขึ้นมาทีครับโอเคครับก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปซื้อสินค้าที่ออฟฟิเชียลครับงั้นเดี๋ยวผมลองเปิดดูดีกว่าเพราะมันมีไอ้นี่ด้วยมีลูกตุ่มด้วยนะครับมีลูกตุ่มด้วยนะครับก็ดูหน้าตาก่อนนี่โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอเวลาแกะก่อนนะครับนะครับผมได้แกะออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวลูกตุ่มมาก่อนโอเคครับผมได้แกะลูกตุ่มมาแล้วครับก็นี่ได้มาแล้วผมไม่รู้ว่าได้ของใครฮะเปิดมาปุ๊บเอ๊ะให้ท้ายผมเดานะแบมบูใช่เลยแบมบูโอเคครับแบมบูรูปนี้มันก็เป็นชุดของของทางวงเลยนะครับมันจะเป็นชุดประมาณเนี้ยในเล่มเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับพวกการสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์ที่ผ่านมาเซนเตอร์แต่ละคนนะครับแต่ละซิงเกิลนะแต่ละอัลบั้มก็จะมีการสัมภาษณ์ที่แตกต่างกันแล้วก็มีรูปภาพโอ้โหรูปภาพเอ็มหมดโอ้โหเนยเละโอ้ยเนยอยู่ไหนแบตก็จะหมดนี่โอ้ยถือส้มอ่ะแล้วก็มีสารบัญนะสารบัญก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นเลขก็จะมีคำสัมภาษณ์แฟชั่นอะไรต่อมีอะไรอันนี้ก็คือรูปภาพของเมมเบอร์ที่ติดเต็มบัสึและในซิงเกิลหลักๆแล้วก็อัลบั้มหลักนะครับก็จะไล่เลี้ยงแต่ปันฟอนต์แล้วก็มิวสิกปูเป้เจอปางออนโมบายแล้วก็เนยครับก็ต่อไปฮะก็แรกๆจะเป็นแบบว่าไปถือไงแบบนี้ฮะก็เป็นรูปเป็นรูปเมมเบอร์นะจับผมว่าใน
ในหนังสือเล่มนี้ฮะควรเก็บเอาไว้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจวงนี้ครับนี่มีเนยด้วยมีเนยด้วยก็จะเป็นภาพหลักๆนะและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของ AKB นะครับก่อนที่ BNK48 จะมาถึงก็ไล่เรียงกันไปนี่มาถึงออดิชั่นนะการออดิชั่นของเมมเบอร์นะก็อย่าบอกจะบอกว่าสินค้ายังไม่หมดนะครับก็ลองไปหาซื้ออะไรกันได้อันนี้ก็ตั้งแต่คนแรกเลยครับมิวสิกก็คือไอจาการ์ต้าอยากจะได้พบเธอนะครับนี่มันเป็นคำสัมภาษณ์เล็กๆฮะสัมภาษณ์แล้วนี่ก็ปกอัลบั้มฮะนี่คือการซ้อมครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฮะต่อมาก็เป็นซิงเกิลที่2ครับผมจะเปิดรัวๆนะครับเอาไปอ่านกันเองนี่แล้วก็ถัดไปเรื่อยๆ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 ถัดไปเรื่อยๆห่วยอย่างอันนี้ก็เป็นภาพยนตร์นะภาพยนตร์เกิร์ลดอนท์ครายอันนี้ก็คือภาพยนตร์นะแล้วก็พวกรายการต่างๆทั้งหลายหลังจากนั้นมาก็เป็นซิงเกิลที่4ครับก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เป็นคำสัมภาษณ์ต่างๆของเซนเตอร์แต่ละซิงเกิลนะครับนี่ก็มีอัลบั้ม6อัลบั้มด้วยคือแต่ละเพลงก็จะเป็นมีผู้แต่งด้วยมีผู้แต่งและนี่ก็เป็นซัพพอร์เตอร์เนี่ยผู้ซัพพอร์ตทั้งหลายก็คือพวกเราทุกคนแล้วก็มีเทียเตอร์คาเฟ่เนี่ยคาเฟ่นะครับแล้วก็ของสินค้าจาก BNK Boy A ครับก็จะมีอยู่ในหน้าอยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับแล้วก็โปรโตเซตทั้งหลายทั้งปวงแล้วมีดิจิตอลไลฟ์สตูดิโอครับนี่เลือกตั้งครับก็จะบอกไอ้ใต้ล่างก็จะเป็นลำดับนะลำดับที่1ถึง36ครับต่อมาก็ beginner นี่หนังสือเล่มนี้มันเหมือนเป็นไทม์ไลน์นะเปิดไปเรื่อยเปิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจบแล้วก็มีจาบาจาเนี่ยยังไม่ออกมาเลยสุดท้ายก็จะเป็นแบบว่าภาพความทรงจำนะแต่ละเมมเบอร์นี่ครับก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยควรเก็บเอาไว้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นไทม์ไลน์ใน2ปีนะครับของ BNK48 คลิปนี้อาจจะดูเอ้ยทำไมผมเหงื่อแตกขนาดนั้นเพราะผมไม่ได้เปิดพัดลม What คือทุกคลิปเนี่ยมันเวลาเปิดพัดลมเนี่ยมันก็จะแบบเสียงดังใช่ไหมก็ปิดไว้เผื่อเสียงมันจะได้ไม่รบกวนแล้วก็หลังจากที่ผมเนี่ยไปงานทูชอนมานะครับก็ผมก็ไปหาล่าแมกเนตมาอุ้ย3อันนะครับผมยังไม่เคยมีแมกเนตเลยหรือแม่เหล็กติดตู้เย็นนะครับเดี๋ยวผมจะไปสาธิตการติดตู้เย็นนะว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าครับลองไปดูกันครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแมกเนตที่ผมซื้อมาเนี่ย
มันจะติดกับตู้เย็นได้หรือไม่ครับลองมาดูดีกว่าของมิวนิกครับนี่ปิดเลยโอ้โหปิดของเนยบ้างครับเป็น BNK Baseball นี่ก็ติดมาดูเนยของเป็นแบบ beginner ครับเป็นไงครับมันจะดูเป็นแบบว่ามันจะติดเลยมันจะไม่ค่อยเลื่อนเท่าไหร่นะมันจะเลื่อนน้อยมากเพราะว่ามันแมกเนตราคามันคุณภาพดีด้วยแต่ถ้าเอาแกะออกถามว่าแกะได้ไหมเดี๋ยวลองแกะดูดีกว่านี่แกะได้ครับก็ได้เห็นกันแล้วว่ามันติดได้ครับแล้วมันติดดีด้วยไม่ใช่ติดไม่ดีมันติดดีด้วยต้องบอกนึงว่าคุณภาพดีมากเลยครับเต็ม10ผมให้10เลยก็โอเคครับก็คลิปนี้ยาวมากๆเลยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่มาดูนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามตัดคลิปให้สั้นๆนิดนึงนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันก็สรุปง่ายๆเพราะว่างานทูช็อตเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องดีไหมก็ควรถ่ายรูปเก็บไว้อย่างน้อยสัก1รูปก็1รูป1รอบ1รูปก็พอแล้วครับคือไม่ต้องแบบโอ้โหเปซะเยอะเลยโหปาบางคนปาไป20รูปฮะแต่เมมเบอร์ไม่ตามหน้าเลยหรือบางคนก็จะแบบโหเอาคนนู้นเอาคนนี้ก็เก็บไว้อย่างน้อยสัก1ถึง2รูปก็พอก็อย่าไปอะไรเยอะเพราะมันยังไงราคาทูช็อตก็แพงอะไรก็แพงนะฮะก็ประมาณ80หรือ1,500 หรืออาจจะสูงมากกว่านี้ก็ได้กับพ่อค้าคนกลางก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับก็ใครที่ไปงานทูช็อตมาก็บอกประสบการณ์ความรู้สึกแล้วกันนะครับมาที่คอมเมนต์ใต้ล่างนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ